มีเรื่องที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้เลยนะครับคือเพจอสังหาริมทรัพย์เพจนึงเนี่ยเขาประกาศขายปั๊มน้ำมันแถมฉากหลังเป็นวิวภูเขาสุดอลังการในราคาเพียง39ล้านบาทเท่านั้นเองที่มาที่ไปของเรื่องนี้จะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังครับเพจ propertydit.com ซื้อขายให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั่วไทยโพสต์ประกาศปั๊มน้ำมันก็คือปั๊มเชลที่ตั้งอยู่ในชุมชนเทศบาลตำบลเขาชะกันจังหวัดสระแก้วจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้ประกาศขายมาแล้วนะครับเมื่อวันที่17เมษายน2566ตอนนั้นประกาศขายในราคา42ล้านบาทให้รายละเอียดว่าเนื้อที่ทั้งหมดโฉนด3ไร่2งานที่สวยสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีอาคารร้านกาแฟบ้านไม้สัก2ชั้นเจ้าของปั๊มขายเองไม่มีภาระผูกพันทุกวันช่วง6โมงเย็นจะมีฝูงค้างคาวฝูงใหญ่นะครับบินเข้ามาในช่วงหน้าฝนหน้าหนาวก็จะมีหมอกลงมาปิดยอดเขาทุกเช้าแต่พอผ่านมาเกือบปีเพจเดียวกันนี่เองก็ได้ลงประกาศขายอีกครั้งครับปั๊มน้ำมันที่เดิมรายละเอียดเหมือนเดิมแต่มาในราคาที่ถูกลงเหลือเพียง39ล้านบาทเท่านั้นย้ำ39ล้านบาทเท่านั้นรีบควักกระเป๋าตังค์ไปซื้อกันเด้วแถมเจ้าของยังบอกว่าต่อรองได้ด้วยนิดหน่อยนะครับโทรคุยได้เลยที่เบอร์0991858000ฟังเบอร์อีกครั้งครับ0991858000แต่หลังจากภาพที่เขาลงไปประกาศขายก็ยอมรับเลยว่ามันเป็นวิวที่สวยจริงๆเติมน้ำมันได้ทั้งวันเลยอ่ะแบบนี้แต่มีสิ่งน่าสงสัยตามมาก็คือแล้วเขาจะขายทำไมแล้วก็ตั้งใจขายจริงๆด้วยนะผ่านมาเกือบปีก็ยังอยากจะขายอยู่อย่างนั้นเพจอสังหาเขาอธิบายเหตุผลจากลูกชายเจ้าของปั๊มน้ำมันว่าปั๊มนี้เป็นของป้ากับแม่เปิดมาในช่วงปี2540ตอนนั้นอายุ18ปีก็ช่วยที่บ้านบริหารมาตั้งแต่เด็กๆพอเวลาผ่านไปลูกๆทุกคนมีครอบครัวออกไปมีกิจการของตัวเองทำอาชีพที่ตัวเองชอบมีร้านทองร้านกาแฟหลายสาขาแอดมินเองก็มีบริษัททำเว็บไซต์ The Thai Link บริษัทขายสินค้าออนไลน์เลนดีแว่นตาขายส่งราคาโรงงานกำไรรวมๆเดือนละ 4-5 แสนบาทลูกๆทุกคนมีกิจการของตัวเองแล้วมีฐานะกันหมดแล้วแอดมินเองก็ช่วยบริหารปั๊มน้ำมันนี้มาตั้งแต่อายุ18ปีก็ถึงจุดอิ่มตัวสุดๆปัจจุบันป้ากับแม่อายุ70กลางๆถึงเวลาที่ควรจะได้ใช้เงินเที่ยวพักผ่อนไปทำบุญลูกๆทุกคนคิดว่าควรหยุดทำได้แล้วครับเหตุผลก็เป็นเช่นนี้คอมเมนต์ก็เข้ามาอย่างหลากหลายอย่างเช่นถ้าไม่เอาภูเขาด้านหลังจะลดราคาได้เหลือเท่าไหร่แม่มันก็ไม่ได้อยู่แล้วไหมครับก็แค่วิวเท่านั้นเองข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางครับ